สวัสดีครับผมบังคุณป่านะครับวันนี้จะมาลองเล่นลิกเตอร์สายแทงนะอันนี้เนี่ยผมไปเจอในรังมาแต่ว่าเก่งมากเลยพอมาลองเล่นดูเนี่ยวู้เอาเรื่องเลยนะครับทั้งอึดทั้งแรงเลยเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กๆแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคันโลดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับจงต้อนรับการกลับมาของข้าโอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่แรงกันได้เลยนะครับในส่วนของพลังแสงก็ตามด้วยตัวนี้เลยนะและก็ในส่วนของรุ่นก็ตามด้วยตัวนี้เลยนะครับตัวเลนนี่บอกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายอะไรครับเนี่ยทีนี้หลายคนเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมใช้เป็นรูนพาวเวอร์นะคือลิกเตอร์เนี่ยอันนี้ผมโดนมาละลิกเตอร์ถ้ายิ่งอึดเนี่ยมันจะยิ่งเก่งมากนะเพราะว่าดาเมจหลักเนี่ยมันก็จะมาจากอันติแล้วก็ก่อไฟนะครับเพราะเนี่ยดาเมจอื่นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ถ้าไปเล่นสายดาเมจเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพุ่มเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเล่นสายอึดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถไล่เสียบไปเรื่อยๆนะครับไล่เสียบแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยในช่วงที่เรามีพลังฝังผีเสื้อเนี่ยอันนี้เราก็จิ้มเขาได้รัวๆแล้วนะครับแบบไม่ต้องกลัวนะเจอแทงก็สืบเสียบแทงไปนะครับนัดตอนดีเวล2นะเดี๋ยวรอรับคลิปการนิดนึงครับนาคอยจะมาเติมละขอลองสักหน่อยครับอุ้ยโอ้ยตบสวนโอ้ยังแรงโอ้โหเรียบร้อยอันนี้นี่ผมต้องแก้นิสัยแบบนี้ละเวลาผมเจอโลแปนเนี่ยผมชอบไปหาเรื่องเขาแล้วก็โดนฟุตบอลเดี๋ยวยื่นแท็กปานนิดนึงนะครับเอาเวลก่อนโหและเทลครับเซฟิกเกอร์และนี่เขาไม่หนีด้วยนะหนีต้องจัดแล้วครับโหลอยแล้วเร็วครับเรียบร้อย มาเข้าคืนได้ครับได้ดับเบิลคิวเลยลิกเตอร์เป็นตัวที่มีดาเมจเยอะมากอยู่แล้วนะต่อให้ออกหรือไม่ออกดาเมจเนี่ยก็มันเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันและก็ตอนนี้แรงโซโล่นะครับช่วงประมาณ 60-70 ดาวเนี่ยอาญาหลุดบ่อยมากนะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้นะครับหยิบหรือไม่หยิบตอนนี้ก็ไม่ค่อยโกงเท่าไหร่ในร่างนี้นะเฮ้ยลำพันธ์หน้าโอ้โหเลยย่อมพื้นเต็มเต็มเลยโอ้เรียบร้อยครับพี่เกือบไปแล้วเนี่ยตะกี้นี่ผมไม่ได้ไปยืนโซนเพราะว่าผมเห็นเมจอยู่ตรงกลางนะคิดว่าไม่มีคนมาแล้วนะครับและนาคอสนี่ไปยุ่งจอมบอฟ้านะแต่ว่าเรื่องเรารอนะครับต้องขึ้นกันเลยเขามี2คนนะไปครับเดี๋ยวเคลียร์กลางแล้วก็หาที่วับกันมาครับกลับสู่เลนกลางกันอีกรอบครับและตัวเลนอยู่นี่ครับอายามาไล่เสียบครับตรงนี้ตรงนี้มีผีเสื้ออยู่นะโอ้โหตัวเลนรอดเฉยเหลือไว้ทำไมเนี่ยยังเล่นได้ต่อครับเพื่อนเราอยู่ทางซ้ายเยอะโอ้โหแล้วฟันด้ามาเอาจริงอายาเกมนี้เนี่ยถ้าหากอายาเกาะหัวผมนะอันนี้เขาจะรวยมากนะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ค่อยเกาะหัวผมนะครับมันก็เลยกลายว่าเขาได้รับคีปแค่เลนเดียวเขาไม่ออกรองเท้าด้วยก็ทำให้การเงินเนี่ยเขาค่อนข้างช้านะครับตอนนี้อาญานี่เงินน้อยสุดในทีมนะแล้วก็จะไปเกาะป่าก็ไม่ได้นะครับถ้าไปเกาะป่านี่ก็จะเป็นการดูดเลือดนะเดี๋ยวเราเอาคีปการนิดนึงครับโอ้แล้วในล่างบัวครับเอ๊ะเหมือนต้นไม้เลือดนิดเดียวนะเดี๋ยวผมลองพุ่งเสียบดูนะโอ้แล้วเจอคอนครับอุ้ยเรียบร้อยครับพี่ปาครับเดี๋ยววับเลยครับเคลียร์เสร็จแล้วอ๋อแล้วอาญาครับเหมือนเป็นล่อๆเนี่ยหนักคอนเลยครึ่งนึงครับโอ้ไม่เล่นครับปาครับเดี๋ยวไปช่วยอาญาเคลียร์ตรงกลางก่อนอาญานี่จนแล้วกัน
อันนี้เนี่ยรองเท้าไม่มีก็มาเกาะหัวผมก็ได้นะแล้วเจอ2คนตรงนี้ครับโอ้3อะไรเงี้ยเอ้าฮายาเดี๋ยวเอ้ยไปไหมเนี่ยฮายาได้อยู่ดีก็ลงด้วยนะครับไม่รู้จะลงทำไมอ่ะโอเคครับโอ้รอดกันมาได้แล้วก็เวลาใช้ร้านเนี่ยดูดีๆนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายจริงหรือเปล่านะครับหรืออย่างบางทีเพื่อนเราโดนแก๊งดึงเงี้ยเราตกใจใช่ไหมเรารีบกดล้างกันว่าล้างฟรีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ดูก่อนนะว่าเพื่อนเราเนี่ยยังเอาตัวรอดได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จริงก็เดี๋ยวค่อยกดล้างก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมีล้างเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอนะครับโอ้ตรงกลางนี่บวกกันนัวนะตอนนี้นาคอนี่ยังรวยเลยนะครับเงิน 3,700 เลยนะอายาเลยน้อยครับโอ้อายาว้าวกับบ้านด้วยขึ้นหัวผมไหมโอ้โหอันนี้อายาองเท้าด้วยเอาจริงสำหรับแรงตอนนี้นะครับอายาไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะก็บางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอายามันโกงอยู่นะเวลาหลุดปุ๊บเนี่ยเขาก็หยิบมาเลยก็อาจจะเล่นเป็นบ้างเล่นไม่เป็นบ้างนะครับก็จะได้เห็นว่าช่วงนี้ผมเจออายาแปลกคนช่างบ่อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นทีมอันนี้โกงอยู่แต่ว่าถ้าเล่นโซโล่เนี่ยอันนี้จะไม่ต้องแบนอายาก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องเล่นอายาก็ได้นะเดี๋ยวขึ้นไปปิดมูลานิดนึงครับมูลานี่มาสลึกใช่อ้าวทิ้งเงาไว้หน้าป้อมครับทำไงดีครับกลับไหมกลับไปที่หลุดป้อมยิงกันเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับพี่ประคับหรือกลับไปตรงกลางครับตอนนี้ตรงกลางโล่งมากเลยเดี๋ยวไปเอาคลิปก่อนนะครับนี่ก่อไฟผมยังไม่ได้เลยเนี่ยไปครับเดี๋ยวไปเอามังกรกันก่อนเอามังกรนี่ก็ชิดคุ้มด้วยนะครับโอ้เอานกเลยครับได้นกนี่สบายนะแต่ต้นไม้นี่มาคนเดียวเลยครับเนี่ยเทลลี่ยังอยู่ตรงป้อมอยู่เลยนะเปิดไฟเลยนะครับโหแล้วนี่ต้นไม้ให้ตายยังไงแล้วต้นนี้ครับโอ้โหฟิกไม่โดนน่าเสียดายครับไปครับเดี๋ยวนี้พอก่อนแต่ตรงกลาง2คนเงี้ยผมล่านี่สับรัวๆเลยตรงกลางมีคีย์อีกชุดนะครับอันนี้นี่ชักลำคาหมูหล่าแล้วเนี่ยเอาเราทิ้งเงาใกล้เกินครับนี้มาครับโอ้โหแล้วหมูหล่าฟิกเอาละงานก็ครบโอ้โหเรียบร้อยโอ้แตกเลยมาเข้ามาเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่ตะกี้นี่พาย่าตาไปด้วยเลยครับทีมเขาเนี่ยอยู่ในของมังกรนะโอ้3คนครับตัวมังกรเลยระดับตุนการนะโอ้โหมุลามาอีกแล้วครับอ้าวตัวเล่นโดดบางอีโหไรเสียวก็อายากำลังติดตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโหฮายาลามครับตอนนี้ออกซ้ายก่อนแล้วมุลามาต่อครับโอ้โหสดนิดนึงครับเรียบร้อยครับหุยลาอายาเดี๋ยวอายาลงไปทำไม เดี๋ยวอายาลงไปเฉยเลยครับอันนี้นี่เขาลงไปตอนไหนนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยเอาละครับตอนนี้คีปเข้า2เลนครับแล้วทีมเขาตายหมดเลยครับเอาป้อมได้นะตัวเลนสาววิจะเกิดนะครับแล้วตอนนี้ยีหน้าไปเอาเลนล่างครับเดี๋ยวไปเติมเลยโอเคครับได้ไป2ทางแล้วครับตอนนี้เหลือแค่เลนกลางครับตัวนี้ถอยก่อนนะตอนนี้เนี่ยฮายารวยมากเลยนะครับฮายานี่เงิน 8,000 แล้วนะ9ทีเองนะแล้วก็ทางเทลนี่เงิน 5,000 กว่าฮายานี่เงินนำไป 3,000 แล้วนะครับเฟอร์เกินแต่ว่าฮายานี่ Q2 นะยืนตรงกลางนิดนึงครับนาคอนี่เหมือนจ้องอยากจะเอาตรงกลางนะแต่ว่าคีย์ไม่มีครับนะขอเย็นใจเย็นโอ้โหมาเพียบเลย
เดาเรื่อยๆเลยครับโดนเยอะไปหน่อยโอ้แล้วหมีครับปู่ไปเข้าฮายาจะแตกเองตอนนี้ฮายาดีน้อยจังเดี๋ยวไอเทมที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นฟอร์เจ็บขึ้นมานะครับจะทำให้เราสามารถไล่เกี่ยวเขาได้ดีขึ้นนะตอนนี้เน้นอึดอย่างเดียวครับอึดเข้าไปชนไปกวนๆงั้นเองลิกเตอร์ดาเมจไม่ต้องครับแค่นี้ก็ทำสโลว์คิวได้แล้วนะมาครับคิดเข้าตรงกลางครับแต่ว่ายากไปหน่อยครับเอาดาดีกว่ามั้งนะครับตอนนี้ดาเกิดเลยครับตอนนี้เราก็ยืนโซนไว้ก่อนนะเอาล่ะย่าเดินเล่นอีกแล้ว จะอยู่ผมก็ไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้ปล่อยดาเซเยอร์ตรงเลนกลางเลยครับเกมนี้ผมไม่อยากเล่นยืนๆนะเดินหามุมนิดนึงครับแบงกาจะมาแล้วรอแป๊บนึงโอ้ยฮายาครับเกือบแตกตอนนี้ก็ใช้แบงกาเป็นแคลรี่แล้วกันครับฝาด้วยแบงกาตีบ้างไปหน่อยเอาแล้วนี่อาย่าลงอีกแล้วอาย่าขึ้นมาทำไมเล่นๆอยู่อาย่าชอบโดดลงเนี่ยหรือว่ามันเป็นเทคนิคใหม่เอาไว้แบบรอสกิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้แล้วนี่ครับต้นไม้อย่างแข็งอาญานี่ชอบหาความตื่นเต้นนะครับเนี่ย อาดูวาร์ปเลยครับนี่เลื่อยกันไม่ไหวละโอ้แล้วฮายาครับไปงัดกับต้นไม้ครับโอ้เรียบร้อย ตอนนี้เราก็ได้ฟัคคิวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นเชียวรอยนะเรียกว่าเข้าไปนอนเทลนี่เทลไม่ได้ขยับเลยนะหนึ่งจะจัดเลยนะครับมีผีเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเป็นมังกรนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปกลางก่อนแล้วกันติดคลิปมาสองเมตรนี่มันดีตรงช่วงเลทนะครับมันจะเคลียร์คลิปค่อนข้างดีเลยตอนนี้แพนด้านี่เงิน 9,000 แล้วนะครับเขาจะได้ดับแดงแล้วเนี่ยโอ้พันหน้าครับอยู่ดีก็โดดมาโหนักค่อยเข้าต่อครับงี้เรียบร้อยครับอันนี้จบเกมต้องดูดาเมจเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจเรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แล้วฮายาครับไปงั้นกับมุลานครับโอ้โหแล้วมุลานเอาเรื่องจัดโอ้โหนี่ฮายาเกือบแตกเนี่ยตะกี้เคียวแตกเลยโอ้เอาแล้วตอนนี้เกมไหลเฉยครับตายไป4ครับเหลือต้นไม้ตัวเดียวครับโอ้ยงี้เรียบร้อยครับจบเกมครับบทจะจบนี่จบง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจไทยเกมกันสายนี้นี่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทรงพลังด้วยลากไม้นี่มันทำให้ดิกเตอร์ใช้กันตีได้แบบดีขึ้นเยอะเลยนะครับได้เลยว่าเลเวล4ก็เก่งแล้วเข้าเสียบกดลันตีเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเกมนี้ก็เป็นเกมแมนังคอน12ดาวนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นดาเมจกันตอนนี้นี่สกอร์ดีจัดเลยนะ 12.1 นะครับสกินนี่นี่เสียงเดียวเสียงดังโอ้ดาเมจ 18% ครับไม่เร็วเนี่ยเกมนี้เนี่ยเข้าทีเข้าสุดนะครับไม่ค่อยได้ต่อเท่าไหร่ถ้าได้ต่อน่าจะดาเมจเยอะกว่านี้นะแล้วก็หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าพลังแฝงไหนดีสุดถ้าในแผ่นนี้เนี่ยถ้าไปเล่นลิตเติ้ลใส่ดาเมจผมว่าเล่นยากบางครั้งมันไม่มีภูมิให้เล่นครับมันต้องไปเคลียร์ดาร์คเคลียร์บังจ่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ลิตเติ้ลเนี่ยใช้ประโยชน์จากการดับภูมิไม่ค่อยได้ทีนี้พอดับภูมิไม่ได้ก็ไม่สามารถใช้พลังแฝงลากไม้ได้นะครับที่มันแรงๆถ้าลากไม้เนี่ยเกมดำมันแรงครับแต่ว่าพอเกมตามที่เราต้องกันบ้านอยู่ในป้อมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้ดับหญ้านะครับที่ทำให้ติดสตันมันก็ทำให้ดิสเตอร์เนี่ย
ช้ประโยชน์จากพลังแฝงได้เป็นเต็มที่นะครับแล้วก็พลังแฝงระเบิดพลังแฝงระเบิดสีแดงเนี่ยคืออัปเดตอันนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ถ้าไม่ใส่ดาเมจมันก็ไม่แรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไปออกที่ผีเสื้อผีเสื้อนี่ก็ดีตรงที่ว่าต้นเกมมันทำให้เราสไลด์ไปกดดันติแค่นี้ก็ได้คิวละนะครับแล้วก็ทำให้อีกทีมึงเนี่ยเล่นยากขึ้นด้วยเพราะว่าลิตเตอร์มันหน่วยขอแค่มีเกาะไฟแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับสายนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเล่นลิตเตอร์ง่ายสุดละในขั้นนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบครับ